เฮาสิเฮ็ดห่วงมัน16ห่วงเนาะ We are going to catch on for 16 stitches แถวที่1จะเป็นแถวทั้งหน้าเนาะแม่นให้เฮาถักลงจนหมดแถวเลยRow 1 is right side, we are going to knit on stitches. ต่อมาจะเป็นแถวที่2แถวทางหลังเนาะและทุกๆแถวทางหลังหันแม่นให้เฮาทักขึ้นตลอดเนาะSo round to the wrong side and on wrong side rounds we are going to pull on stitches. ต่อมาจะเป็นแถวที่3เนาะแถวทั้งหน้าแถวนี้เฮาสิเพิ่มห่วงเนาะเฮาสิทัก2ห่วงใน2ตรงในห่วงเดียวนี่เนาะทักทั้งหน้าแล้วก็ทักทั้งหลังในห่วงเดียวกันนี่เนาะและก็ทักลง1เฮาสิทักแบบ10ไปจนให้มันจบแถวเนาะ So the row 3 is the right side that increase row we are going to knitting into the front and back of the stitches and then knit 1 so we will replace it until the end of the row มื้อนี้ต่อมาจะเป็นแถวที่5เนาะเฮาสิเพิ่มห่วงอีกเนาะทัก2ห่วงในอันนั้นทัก2ตรงในห่วงเดียวกันนี่เนาะทักทั้งหน้าและก็ทั้งหลังแต่บัดนี้เฮาสิทักลง2เทื่อเนาะเทื่อทําอิฐให้มันทักลงเทื่อ1เนาะบัดนี้แถวนี้แม่นเฮาทัก2เทื่อแบบสิ So now it round 5 increase rounds again we are going to knit the same butWe are going to knit 2 stitches instead of 1. Now we will increase, you know, every round we will increase 1 stitch more. บัดนี้จะเป็นแถวที่7เนาะเฮาสิเพิ่มห่วงอีกเนาะหลังจากเฮาทักนั้นทักข้างหน้าและทางหลังแบบ4แล้วแหละเนาะบัดนี้เฮาสิทัก3ทักลง3เนาะ1 2 3เนาะแล้วก็ทักแบบ4ไปจนให้มันจบแถวเลยเนาะ So now it round 7 we are going to increase again so after we knit KFB and then we will knit 3 stitches ต่อมาจะเป็นแถวที่9เนาะแม่ให้เฮาทักลงจนหมดแถวเลยเนาะ Row 9 we are going to knit on stitches ต่อมาจะเป็นแถวที่11เนาะแถวทางหน้าแม่ให้เฮาเริ่มลดห่วงเนาะเฮาสิเปลี่ยนสีเนาะบัดนี้เนาะสีของทางเทิงหน้าโดนัทนะเฮาสิทักลดห่วงทัก2ห่วงสัก2ตรงพร้อมกันแล้วก็ทักลง3แบบซี้เนาะเฮาทักแบบซี้ไปจนให้มันจบแถวเนาะทัก2ห่วงนี่พร้อมกันแบบซี้นี่แล้วก็ทักไปทักลง3ห่วงแบบซี้ไปเนาะ So now round 11 is the right side we are going to decrease now we are going to change colorWe are going to knit 2 together and then knit 3. We will replace it until the end of the row.
ต่อมาจะเป็นแถวที่13เนาะให้เฮาลดห่วงอีกเนาะทัก2ห่วงนี้พร้อมกันแบบสิเนาะแล้วก็ทักลง2เฮ็ดแบบสิไปจนให้มันจบแถวเนาะ So now run 13 now we are going to decrease again we are going to net 2 together and then net 2 so we will decrease this until the end of the run แถวที่15เนาะเฮาสิลดห่วงอีกเนาะเฮาสิทัก2ห่วงในพร้อมกันเนาะแล้วก็ทักลง1เฮาสิเฮ็ดแบบสิไปจนให้มันหมดแถวเลยเนาะ So rune 15 we are going to decrease again we are going to net 2 together and then net 1 so we will replace this until the end of the rune ต่อมาจะเป็นแถวที่16แถวสุดท้ายเลยเนาะแถวทั้งหลังเฮาสิเปลี่ยนเป็นสีเก่าหั่นเนาะแล้วเฮาสิทักขึ้นไปจนหมดแถวเลยเนาะ Now rune 16 the wrong side we are going to switch color again to the main color and we are going to pull on stitch it